The Matter Station. What matters to you? สวัสดีครับผมมีมนามสมมุติและนี่คือรายการ What Do You Meme เราจะพาทุกคนไปพบกับมีมแมทแมทและวิธีการใช้นะฮะหรือใครไม่เข้าใจในมีมไหนว่ามันเล่นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสิครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ผมจะนำมีมอันนึงมาเล่าฮะต้องบอกก่อนเลยว่ามีมนี้มันเป็นแบบมีมที่แมทมากคือถ้าใครได้เห็นเนี่ยอาจจะต้องแบบเอามือทาบอกแล้วก็ร้องออกมาว่าเราจำได้เราจำได้ขอบคุณมากฮะโดยมันจะเป็นภาพของเด็กผู้ชายหมวกแดงคนหนึ่งฮะไม่ใช่คนนี้ฮะเอาใหม่คนนี้ฮะเขากำลังจะก้าวขึ้นบันไดคือฟังเผินๆเนี่ยอาจจะดูไม่มีอะไรแต่เขาไม่ได้ขึ้นบันไดธรรมดาเขาแม่งก้าวข้ามผ่านความผิดหวังขึ้นไปถึงขั้น4ได้ในก้าวเดียวซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบคนปกติเขาไม่ทำกันยกเว้นแบบตอนที่พวกเรากำลังแบบเด็กเล็กคือแทนที่พี่แกจะก้าวตามสเต็ปนะฮะแบบขั้น1ขั้น2ขั้น3ไม่ฮะพี่แกเล่นก้าวข้ามไปถึงขั้นที่4เลยทันทีมันจึงเกิดเป็นมีมที่เรียกว่า Skipping Stair ฮะหรือมีมบันไดขึ้นมาวิธีเล่นมีมนี้ฮะก็ง่ายๆคือเราจะแทนที่ไอเด็กน้อยหมวกแดงคนนี้เนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่เรากำลังจะแซวฮะแล้วก็แทนที่ขั้นบันไดขั้นที่1 2 3เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำส่วนขั้นที่4เนี่ยเป็นสิ่งที่ไอเด็กคนนี้แม่งทำแต่คนทั่วไปเขาไม่ได้ทำกันซึ่งมีมทั่วไปที่เล่นกันเนี่ยก็จะประมาณว่าเราจะแทนที่เด็กผู้ชายคนนี้ว่าเพื่อนผมเมื่อเจอผู้หญิงแล้วก็เราอาจจะลองเขียนขั้นที่1ไว้ว่าทักทายขั้นที่2จีบขั้นที่3ชวนไปเดทและขั้นที่4ชวนไปห้องซึ่งมันจะหมายความว่าเพื่อนผมคนนี้เมื่อเจอผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่เซย์ไฮฮะเขาจะไม่จีบเขาจะไม่ชวนไปเดทแต่เขาแม่งจะข้ามสเต็ปชวนไปห้องในทันทีเลยฮะซึ่งเพจในไทยหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยก็มักจะเอาไปเล่นกันประมาณนี้ครับผมโดยจะเปลี่ยนแค่ตัวหนังสือในภาพเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เขาต้องการจะรอฮะหรือแบบถ้าจะโชว์เหนือหน่อยก็เราอาจจะเอาหน้าใครสักคนมาแปะฮะเพื่อให้มุกมันพีคมากขึ้นก็ได้โดยมันจะมีความหมายประมาณว่าแทนที่จะทำตามขั้นตอนมึงกลับข้ามขั้นแอดวานซ์ไปเลยไอ้สัสซึ่งวันนี้ฮะในเมื่อเรายกตัวอย่างให้ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทำบ้างดีกว่าลองโยนๆมาก็ได้ฮะว่าแบบอยากให้ผมเล่นมีมนี้ในทีมไหนพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยฮะวันเด็กอะไรนะฮะวันเด็กวันเด็กฮะโอเคฮะได้ได้งั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นมีมนี้ในทีมวันเด็กกันดีกว่าครับโอเคฮะขั้นแรกฮะเราจะลองพิมพ์ที่ตัวเด็กผู้ชายคนนี้ว่าเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดเนี่ยตามสเต็ปแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาควรทำเมื่อตอนเขาเกิดมาเนี่ยมันก็คือการพลิกตัวใช่ฮะคือมันไม่มีเด็กคนไหนที่แบบเขาจะผ่านการพลิกตัวมาก่อนตั้งแต่แรกเกิดหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มคลานและขั้นต่อไปเนี่ยการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยเขาก็จะเริ่มเดินและแน่นอนฮะเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาเด็กคนนี้เป็นเด็กที่จะเกิดมาเป็นตำนานครับผมเด็กคนนี้เมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินได้7 9เท่านี้เราก็จะได้มีมเด็กแรกเกิดที่ทะเยอทะยานที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาแล้วฮะส่วนใครที่อยากลองเล่นมีมนี้เดี๋ยวผมจะลองแปะเทมเพลตเอาไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากปล่อยของก็ลองทำมาแชร์กันขำๆได้ฮะแล้วสำหรับวิดีโอต่อไปใครที่อยากรู้สาระดีๆหรือว่าวิธีการเล่นมีมต่างๆอย่างถูกต้องอย่าลืมกดติดตามเพจเอาไว้ได้เลยครับหรือใครมีมีมที่น่าสนใจสงสัยว่าเล่นยังไงหรืออยากแนะนำก็ลองคอมเมนต์ไว้สิครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ